รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ่องๆครับญี่ปุ่นค่ะและรายการดาราแลนด์อัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับทุกเย็นแบบนี้ 6:20 นาทีทาง GMM 25ครับวันนี้มีหลายข่าวให้อัปเดตกันไปติดตามจากไฮไลท์เลยค่ะฟังกันชัดๆขวัญอุตสามณีไต้ฝุ่น KPN เปิดใจหลังโดนพิษรีวิวอาหารเสริมปูเสือรอเลยค่ะเตรียมพบกับโชว์สุดพิเศษจากหวานใจเสียงอ่อนสิริพรอําไพพงษ์ห้ามพลาดนะคะมากันที่ข่าวแรกนะครับก็ยังต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยให้การจับตามองอยู่กับกรณีของการรีวิวอาหารเสริมของเหล่าดารานั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเครือเมจิกสกินที่ตอนนี้เนี่ยก็มีคดีความกันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยเหล่าดาราก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหนึ่งในนั้นคือนางเอกอย่างขวัญอุษามณีครับเจ้าตัวถูกแจ้งข้อหากล่าวหาก็คือโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา41วรรค2พรบ.เครื่องสำอางพ.ศ.2558ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อวานนี้ครับเธอได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนแรกเลยครับโดยพี่ขวัญอุษามณีได้รับสารภาพยินยอมจากนั้นค่ะเจ้าพนักงานจึงส่งตัวให้ไปจ่ายค่าปรับต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เมื่อจ่ายค่าปรับแล้วค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งพี่ขวัญเองนะคะจะว่ายังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปอัปเดตกันค่ะก็เราก็ยอมรับผิดนะคะเพราะว่าก็เกิดจากความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อไปเราก็ต้องใช้ชีวิตเราเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการพิจารณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆท่านตำรวจทุกคนก็ให้ความรู้ให้ความกระจ่างเราว่าเราควรจะแบบใช้ชีวิตทิศทางแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็พี่ทนายคุณอาเป็นคนจัดการดูแลต่อค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมไปตามคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วค่ะตามหลักทํานองคลองธรรมในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองคือเราได้ของใหม่ๆมาผู้หญิงอ่ะนะคะเราก็แบบตื่นเต้นเราก็ได้ใช้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเราได้ไปตรวจสอบมั้ยคือเราไม่ทราบเราแค่เหมือนเห็นคนอื่นเขาใช้กันแล้วดีเหมือนบอกต่อเราก็เชื่อตามโฆษณาไปในนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเอามาให้เรา 2-3 ซองแล้วเราก็ใช้ไม่ได้นับว่ากี่วันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเป็นอนุมานของเราไปเองอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะก็เห็นผลนะคะเราก็ใช้แล้วหน้าเราสวยอยู่แล้วด้วยมั้งคะไม่ได้รับหรอกค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นคนรู้จักที่สนิทค่ะไม่รับเพราะว่าอะไรก็จริงๆเราเสี่ยงอะค่ะเราเป็นคนสาธารณะมีความเสี่ยงก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเซฟโซนของเราดีกว่าสรุปเคลียร์นะครับอย่างของขวัญเองขวัญก็คือโดนมาตรา41ก็คือในเรื่องของโฆษณาโฆษณาด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือว่าเกินความจริงทีนี้เนี่ยทางตำรวจก็คือเรียกขวัญมาคุยยอมรับไหมยอมรับนะงั้นไปเปรียบเทียบปรับก็ส่งไปจ่ายเงินที่อย.เอาใบเสร็จมาแล้วก็เอามาให้คุณตำรวจว่าอ่ะเคลียร์แล้วเรียบร้อยเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยก็คือยอมรับทราบข้อกล่าวหามีการบั๊มลายนิ้วมืออะไรกันไปอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับตอนที่มีเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้คือเหมือนกันแต่มันมีอีกหนึ่งคนครับญี่ปุ่นครับใช่ค่ะอันนี้อ่ะเราแยกกันก่อนนะครับพี่ขวัญอุษามณีคือเปรียบเทียบปรับอันนี้จำตรงนี้ไว้นะคะทีนี้ค่ะมาอีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือไต้ฝุ่นกนกฉัตรนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะที่ถูกในกรณีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นกันซึ่งเจ้าตัวนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดเหมือนกันเมื่อกี้คุณขวัญคือมาตรา41แต่อันนี้เนี่ยไต้ฝุ่นนะคะเป็นมาตรา40ค่ะเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของ
หารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงนะคะตามมาตรา40พรบอาหารพ.ศ.2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับของคุณขวัญนะของคุณไต้ฝุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยเข้ามาด้วยไต้ฝุ่นให้การรับสารภาพเช่นเดียวกันครับแต่หลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมถึงไม่ปรับแบบเดียวกับคุณขวัญค่ะเนื่องจากข้อหาครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเป็นการเกินอำนาจของเลขาธิการอย.ในการที่จะเปรียบเทียบปรับพนักงานสอบสวนก็จึงแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สรุปสำนวนส่งตัวไปดำเนินคดีที่ศาลแขวงพระนครใต้ต่อไปด้านไต้ฝุ่นเนี่ยจะกังวลกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของไต้ฝุ่นกันครับคือมันจริงๆวันนี้ผมเข้ามาตามหมายเรียกนะครับแล้วก็เข้ามาฟังคำแนะนำซะส่วนใหญ่นะครับว่าทิศทางมันเป็นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับทราบว่าข้อกล่าวหามันคือยังไงอะไรเงี้ยส่วนทางผมเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือตำรวจแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแหละครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกิดจากการที่เรากระทำลงไปในโซเชียลถึงแม้ว่าแบบเราจะทำตามเขาเรียกว่าในสิ่งที่มีได้สั่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมถามว่าหนักใจไหมผมก็มีหนักใจประมาณนึงนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์มากๆเลยว่าต่อไปถ้าเราจะบริโภคอะไรหรือว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องศึกษาดีๆก่อนไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจจากแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับต้องตัดสินใจเยอะๆหน่อยรู้สึกตกใจครับคือต้องเล่าก่อนว่าวันที่ข่าวออกมาว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผิดเนี่ยครับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมตกใจมากแล้วผมก็ผู้จัดการตอนนั้นนะครับก็รีบโทรมาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะเธอต้องรีบลบเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นการโฆษณาอะไรแล้วก็รีบทำการลบออกจากโซเชียลเลยตอนนั้นครับคือเอาเป็นว่าถ้าจะใช้จะรีวิวหรือจะใช้อะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในที่แน่ต้องเป็นอะไรที่เราใช้เองจริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับไม่กังวลครับผมแค่กังวลแค่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์มากๆคือถ้าจะทำอะไรก็ต้องใช้ชีวิตมีสติมากขึ้นแม้กระทั่งฝากถึงทุกคนด้วยดีกว่าครับทั้งผู้ที่จะบริโภคสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยต่อไปอาจจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบให้ละเอียดให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคืออย่างผมเนี่ยก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงหนึ่งได้เนาะที่เวลาถ้าเราทำการเผยแพร่อะไรไปมันก็เป็นในวงกว้างก็ต้องมีสติมากขึ้นก็ต้องระวังนะครับบางทีแล้วเนี่ยจริงๆบางทีเราก็อย่างเมจิกสกินอย่างเงี้ยเรื่องอย.บางทีมันก็สำคัญถูกต้องบางทีการโฆษณาที่มันเกินจริงก็สำคัญหรือบางอันคือเป็นเท็จไปเลยอย่างของคุณไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยคือเข้าข่ายคือเป็นเท็จก็เลยมีการตัดสินกันค่อนข้างรุนแรงนิดนึงใช่แล้วนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางศาลเองเนี่ยก็มีการพิจารณาโทษมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ไต้ฝุ่นก็เลยเหลือเป็นกึ่งนึงถูกต้องคือตอนแรกเนี่ยศาลตัดสินมาคือจำคุก1ปีปรับ 30,000 บาทรับสารภาพก็คือจะลดโทษกึ่งนึงจำคุก6เดือนปรับ 15,000 บาทแต่ว่ารอลงอาญาเนี่ย1 ปีใช่นะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันอีกทีนึงยังไงก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ดาราทุกท่านด้วยใช่แล้วขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจากทนายของคุณไต้ฝุ่นด้วยแล้วก็ทนายเจมส์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะมาที่1คดีความดีกว่านะครับกับกรณีของผู้จัดละครคนดังแล้วก็พระเอกด้วยนั่นคือพี่อ้ําอธิชาตินั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทบลูลิปบอนในข้อหาหมิ่นประมาทกับกรณีข่าวโกงค่าตัวนักแสดงเมื่อ2ปีที่แล้วครับเรียกค่าเสียหายไปเป็นจำนวนเงินกว่า50ล้านบาทล่าสุดพี่อ้ําได้ออกมาเผยความคืบหน้าของคดีแล้วครับพร้อมทั้งถามไปถึง1ประเด็นน่ารักค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถูกยกให้เป็นพระเอกหนุ่มนมชมพูเพราะว่าถอดเสื้อโชว์หุ่นฟิตนะคะในละครจนมีสาวๆเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์รูปใน Instagram เพียบไม่รู้ว่าโดนแซวแบบนี้จะมีเขินบ้างหรือเปล่าไปฟังกันค่ะในคดีความทั้งหมดที่เราได้มีการยื่นฟ้องไปเนี่ยทุกอย่างตอนนี้ก็ทางฝ่ายจำเลยใช่ไหมครับก็ได้มีการขอเจรจายุติทั้งหมดแล้วก็เราก็ถือว่าข้อเสนอข้อเจรจาเนี่ยอยู่ในขั้นข้อเสนอที่เราพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นการลงขอโทษเอง
ต่เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเมื่อจะลงเมื่อไหร่ตามสิ่งที่ได้คุยกันไว้ไหมก็เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถือว่าทุกอย่างก็ได้จบแล้วมันก็ชัดเจนที่สุดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงเองใช่ไหมครับเรื่องสิ่งที่ผมพูดไปทุกอย่างก่อนหน้านั้นคือทุกอย่างก็ชัดเจนตามทุกอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไว้ถามว่าสบายใจไหมก็มันก็สบายใจในระดับหนึ่งครับผมว่าเชื่อว่าตั้งแต่มันเกิดเรื่องเนี่ยทุกๆคนที่รู้จักเราผลงานทุกอย่างมันบอกทุกอย่างในตัวเองอยู่แล้วแต่ในขั้นตอนของการเป็นไปตามกฎหมายหรือขั้นตอนในการที่มันฟ้องร้องเนี่ยมันใช้เวลามันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปเพราะฉะนั้นพอเมื่อคนเข้าใจในทีแรกผมก็ถือว่าเราก็ถือว่าเราก็ได้พิสูจน์สิ่งที่เป็นตัวตนของเราแล้วก็พึงพอใจครับก็ตอนแรกก็จะมีในข้อเสนอหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอเราก็มองว่าเอาที่เท่าที่ทำได้แล้วก็ไม่ไปกดดันกันมากจนเกินไปเอาง่ายๆถ้าเกิดรู้สึกผิดรู้สึกว่าสิ่งที่ทำคืออะไรแล้วก็แก้ไขในสิ่งนั้นผมก็ถือว่าผมโอเคดีวันก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้แหละครับที่กำหนดกันไว้ว่าก็คงจะต้องมีการลงใช่ไหมครับลงขอโทษแล้วก็จัดการในส่วนที่ตกลงกันไว้ให้เรียบร้อยถ้าสมมติว่าไม่เรียบร้อยหรือไม่ได้ตามนั้นก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับคือจริงๆก็ได้ขอพระเจ้าแล้วว่าตอนถ่ายเนี่ยขอพาสเตอร์ติดได้ไหมใช่ไหมครับพระเจ้าก็กลัวว่าอาจจะดูไม่สมจริงสักนิดนึงไม่หรอกคือจริงๆแล้วด้วยความที่คือจริงๆมันก็ปกติแหละเพียงแต่ว่าชุดที่มันต้องเว้าต้องปิดเนี่ยมันก็เลยไปทำให้มันชัดขึ้นมันก็เลยอาจจะทำให้ผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยใจกับหนูหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใจนะไม่เสียใจเป็นคนที่หุ่นดีแล้วก็นั่นแหละชมพูจริงอ่ะในเมื่อมีของดีสีชมพูก็ไม่แปลกหรอกพี่ไม่ต้องไปอายเออก็เอาหน่อยเนาะ ก็รอติดตามพี่อัมกันได้ นะคะ อะไรค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเมาส์แรงนะคะที่มีคนเนี่ยเมาส์กัน บอกว่าพี่เกรทวรินทร นะคะเลิกกับหมอออนอุมาค่ะที่กำลังคบหากันอยู่นะคะแน่นอนว่าพอมีข่าวออกมาแบบนี้ทีมข่าวของเราก็เลยรีบวิ่งเอาไมค์ไปจ่อถามกันเลยค่ะพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องราวดีๆนะครับที่เจ้าตัวจัดงานฟุตบอลการกุศลหาเงินให้โรงพยาบาลที่ลมสักครับงานบุญนี้หาเงินได้ถึง5ล้านบาทประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มเกรซจะมีงานการกุศลแบบนี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันครับเป็นสิ่งที่ปลื้มปิ่มมากๆนะครับคือมันเหมือนกับที่ผมคอยเหมือนขอบคุณทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราดีใจด้วยที่ทุกคนไปร่วมเราแล้วคำขอบคุณของเราอ่ะเหมือนเราขอบคุณแทนโรงพยาบาลหล่มสักแล้วก็ขอบคุณแทนคนไข้หลายๆคนที่เขาอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะเงิน5ล้านกว่าๆเนี่ยน่าจะได้อุปกรณ์การแพทย์ดีๆก็อยู่หลายตัวเหมือนกันเนาะมันเห็นภาพชัดว่าเราไปทำแล้วมันได้ช่วยจริงๆอ่ะเราก็จะทำต่อไปเราจะทำที่คุยไว้คือจะทำวัดเอ้ยไม่ใช่โทษครับจะทำโรงเรียนกับทำโรงพยาบาลแค่2อย่างจริงๆต้องบอกว่าเคยมีจดหมายหรือเคยมีคนไดเรกมาหาผมนะแต่ต้องพูดจริงๆว่าถ้าใครที่ไดเรกหรือว่าจดหมายมาหาผมต้องบอกทางนี้เลยว่าผมได้อ่านนะแต่ว่าผมคงต้องแบบว่าไม่ได้ตอบทุกคนอ่ะมันต้องตรวจสอบหรือว่าเราได้คุยกับเจ้าของที่โดยตรงอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยเพราะว่ากว่าจะไปงานแต่ละที่อ่ะมันต้องผ่านการเตรียมงานผ่านการอะไรหลายๆอย่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นคนดูเองทั้งหมดอะไรเงี้ยไม่ได้อยากทำเพื่อที่จะให้ใครเอาผลประโยชน์จากที่เราทำไปได้หน้าเราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเริ่มต้นจากที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำด้วยใจอ่ะเราอยากให้จริงๆอ่ะหลายๆคนบางทีเอาผลิตภัณฑ์มาหรือเอาอะไรมาอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆพี่น้องนักแสดงของเราที่อุตส่าห์มาช่วยงานแต่ว่าเขาต้องกระอักกระอ่วนใจกับเรื่องแบบนี้ตัวผมเองผมก็จะรู้สึกแย่เพราะว่าเราเป็นคนชวนเขามาเราก็ย่อมอยากที่จะให้ทุกอย่างมันออกไปโดยที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่หรอกด้วยความที่อาจจะแตกต่างกันมากด้วยเงียบๆด้วยผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ก็ยังมีความเป็นเราที่เราบางทีเราไม่ได้ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะด้วยความที่เราเป็นแบบนี้ด้วยคนอาจจะคิดหลากหลายอันนี้ก็เรื่อยๆแข็งตอนนี้ว่ายังดีอยู่ครับยังดีครับยังดีอยู่นะครับยืนยันจะปากเจ้าตัวเลยส่วนเรื่องทำบุญก็ได้เงินไปถึง5ล้านบาทก็ขออนุโมทนาบุญด้วยใช่แล้วแล้วก็รวมไปถึงนะหลายๆคนเขาก็อยากจะร่วมงานบุญนี้รวมไปถึงเพื่อนดาราของเขาแต่ปรากฏบางทีเอาภาพเนี่ยไปโฆษณาแบบเนี้ยเขาก็ระแวงไงก็อย่าทำกันเลยเป็นงานบุญดีๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตนะคะอาการของน้องน้ำตาลเดอะสตาร์5กันหลังจากที่น้องเนี่ยป่วยโคม่าแล้วก็มีภาวะหัวใจหยุดเต้นถึง2ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาตามติดเรื่องนี้กันสักครู่เดียวค่ะ
ิดการแม้นเล่นโซเชียลอย่างมีสติก็โดนครับโดนอยู่แล้วเยอะครับก็มีคนด่าเราบ้างมีคนแบบกล่าวหาเราบ้างมีคนต่อว่ากระแนะกระแหนเราบ้างกันจริงๆอ่ะถ้าตัวผมเองผมไม่โกรธครับผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ผมก็จะรู้สึกว่าเขาคงมีปัญหาส่วนตัวของเขาในบางอย่างที่เขาต้องดิวกับตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้พอเขาหาทางระบายออกไม่ได้เขาก็จะแบบเหมือนไปลงกับคนที่แบบคนที่แบบเหมือนแบบที่เขาเคยเห็นหน้าเห็นตาในทีวีหรือในอะไรก็ตามซึ่งคนนั้นบังเอิญเป็นผมนั่นเองแต่ว่าถ้าผมจะมีปัญหาคือกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าสมมติเขาแบบเริ่มแบบกระจายมาว่าคนใกล้ตัวผมเนี่ยผมจะเริ่มไม่ค่อยโอเคละจะเริ่มรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่คิดก่อนเม้นเล่นโซเชียลอย่างมีสติครับย้ำกันตลอดนะครับเรื่องนี้น่ากลัวจริงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่จะทำได้ในโลกโซเชียลไงชีวิตจริงทำไม่ได้ในโลกโซเชียลก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันและทุกอย่างมันไวไปหมดรวมไปถึงอารมณ์ของเราด้วยก็ไวตามนะคะเพราะฉะนั้นคิดก่อนเม้นเล่นโซเชียลอย่างมีสติค่ะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางทีมข่าวดาราแลนด์ของเรานะคะได้รับแจ้งข่าวค่ะจากช่องวันนะคะบอกว่าน้องน้ำตาลบุษรันนะคะมีอาการป่วยกระทันหันค่ะมีเลือดออกทางปากแล้วก็จมูกหายใจไม่สะดวกทางครอบครัวต้องช่วยกันปั๊มหัวใจที่บ้านก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครอย่างเร่งด่วนค่ะและเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับอาการของน้ำตาลยังอยู่ในขั้นวิกฤตแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากหัวใจหยุดเต้นถึง2ครั้งแพทย์ปั๊มขึ้นมาได้คุณพ่อวิโรจน์และคุณแม่สุขใจญาติพี่น้องเพื่อนๆตลอดจนทีมงานเดอะสตาร์ก็มาเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางครอบครัวได้นำตัวของน้องน้ำตาลเนี่ยส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดค่ะเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะคุณแม่ของน้ำตาลเดอะสตาร์ค่ะพร้อมกับพี่สาวและพี่เขยได้เผยอาการล่าสุดของน้ำตาลว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทราบสาเหตุอาการป่วยที่แน่ชัดได้ต้องรอคุณหมอสรุปอาการอย่างละเอียดค่ะด้านครอบครัวครับก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภายในห้อง ICU คุณแม่เนี่ยพยายามเรียกน้องแล้วก็ให้กำลังใจตลอดเวลาทางครอบครัวขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาไม่ขาดสายส่วนพรุ่งนี้ครับทีมแพทย์เจ้าของไข้และของน้องน้ำตาลเนี่ยจะแถลงข่าวถึงอาการแล้วก็ความคืบหน้าในแนวทางการรักษาโดยจะแถลงข่าวพร้อมครอบครัวเวลา2โมงครับที่ห้องประชุมสิรินธรตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น1โรงพยาบาลศิริราชยังไงทางดาราแลนด์นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลหายจากอาการป่วยนี้ไวๆด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเดอะสตาร์รุ่นพี่ค่ะอย่างแก้มวิทยานีนะคะก็ได้ทวีตเกี่ยวกับกระแสข่าวต่างๆเกี่ยวกับน้ำตาลนะคะบอกว่าเข้าใจว่าเป็นห่วงน้องและอยากทราบอาการของน้องนะคะแต่ไม่อยากให้คาดเดาถ้าญาติหรือคนใกล้ชิดน้องมาเห็นก็คงรู้สึกนะคะสิ่งที่เราทำได้คือการส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์วินิจฉัยออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยก็คือต้องพยายามให้กำลังใจทั้งครอบครัวด้วยเพราะว่าก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเพราะเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันเป็นเรื่องครอบครัวนะคะยังไงก็ให้กำลังใจทั้งครอบครัวด้วยค่ะใช่ครับมาต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะครับเป็นข่าวเรื่องราวความน่ารักนะครับของคุณแม่คนสวยอย่างคุณโบชยาดานั่นเองครับล่าสุดเนี่ยได้ควงสามีแล้วก็ลูกชายอย่างน้องอาชิไปร่วมฉลองข่าวดีนะครับของวัดที่เจ้าบ่าวคุณฟลุ๊กเกิกพลแล้วก็เจ้าสาวอย่างคุณนาตาลีเจรวนนท์ครับโดยล่าสุดนะคะพี่โบเองค่ะได้โพสต์ภาพเจ้าตัวหอมแก้มสาวนาตาลีพร้อมกับข้อความนะคะบอกว่ามิตรภาพที่สวยงามของเราสองคนรักน้องลี congratulations my sis นะคะแล้วก็หันสาแฟมิลี่ค่ะด้านคุณฟลุ๊กเกิกพลครับก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษก็แปลออกมาก็จะได้ประมาณว่าขอบคุณแม่รุ่งและคุณแสนดีสำหรับการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อแสดงความยินดีให้เรานะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนของเราที่มาร่วมงานด้วยนับวันเรายิ่งเห็นถึงความสนิทและมิตรภาพของทั้งสองครอบครัวนี้เป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามจริงๆนะคนที่วันนึงเคยรักกันสุดท้ายพอถอยกันไปต่างฝ่ายต่างเห็นแต่ละคนเนี่ยมีความสุขแค่นั้นพอแล้วถูกต้องเอาจริงนะบางคนเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าแปลกจังมันดูแบบตลกสองครอบครัวนี้จะมาอยู่กันได้ยังไงแบบนี้นั่นสิเอาจริงๆเราอย่าเอาประสบการณ์ของเราไปตัดสินครอบครัวใดเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีแนวทางที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเรามีความสุขไปพร้อมกับเขาอันนี้เราว่าแฮปปี้ดีนะใช่แล้วมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอกเรื่องแบบนี้นะคะครับมาต่อที่หนึ่งความน่ารักของพี่สายฟ้ากับพี่พายุกันมากดีกว่านะครับล่าสุดคุณแม่ชมเนี่ยได้พาทั้งคู่ไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านอีกแล้วนะครับคราวนี้จะไปป่วนอะไรกันบ้างไปชมกันครับWhat?
จะยืนนิ่งๆไม่ค่อยถนัดไอเตรียมฟูสลัดบะหมี่โดนัทมารองมาแซงเข้าให้ร้องอะไรก็ตั้งใจร้องจะให้เป็นเพลงโตขึ้นแล้วใจเก่งก็ช่วยกันเต้นกันไปละกันก็แสดงความมีน้ำใจรักคนไทยนะครับท่านแน่นอนครับน้ำคู่กับเด็กเสมอตอนเด็กแล้วก็เล่นน้ำตลอดเวลาจริงๆเอ็นดูบางครั้งเข้ามาตัวเปื่อยไปหมดเลยฉันอ่ะนะก็เป็นความน่ารักใช่ครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะใช่จ้าเอาล่ะมาถึงละครที่กำลังจะออนแอร์ต่อคืนนี้แล้วดีกว่าครับต้องบอกว่าเป็นละครคอมเมดี้ที่กระแสดีมากๆของช่องเรานะคะนั่นคือตกกระไดหัวใจพลอยโจรนั่นเองค่ะที่ออกอากาศนะคะทุกวันพุธแล้วก็พฤหัสแบบนี้สำหรับคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวตอนที่แนมเพอร์ชลชาติครับอยากจะให้รอยแก้วนางเอกของเรื่องเนี่ยนะพาไปสำรวจป่าที่เต่าร้องกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องวุ่นวายอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรามีตัวอย่างมาชมกันค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับก็แค่คุณนายเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยครับคุณเต่าคุณนั่งว่างๆคุณต้องช่วยดูนี่คือหน้าที่เนวิเกเตอร์นั่นรถน้ำเถอะนี่นาสงสัยว่าจะเสียเกิดอะไรขึ้นคะน้ำเถอะรถเสียครับคุณลิยาพอจะรู้จักช่างซ่อมรถแถวนี้ไหมครับซ่อมรถอ่ะไม่รู้จักแต่ถ้าซ่อมรักเรียกลิยาเสียจะให้ฉันพาเข้าป่าฉันคุณเห็นฉันเป็นอะไรนายพรานเหรอที่ผมจะให้คุณเจนทำพาเข้าไปต้องรบกวนให้คุณไปคุยคุณเจนทำให้หน่อยถ้าต้องการจะสำรวจเส้นทางป่าในเต่าร้องเนี่ยเจนทำจะเป็นชื่อแรกเสียงอะไรคะเฮ้ยคุณเดียวอะไรผมเจอปลอกกระสุนตรงนี้เป็นเขตสนามรบแถวนี้เหรอเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมWow. อย่าพลาดเลยนะครับคืนนี้ติดตามกันต่อทุกวันพุธพฤหัส 20:10 น.ทาง GM 25กับตกกระไดหัวใจพลอยโจรครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะเราจะพบกับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานมาถึงรายการของเราเลยนะคะนั่นคือพี่นางสิริพรอำไพพงษ์สักครู่เดียวค่ะHug
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นางค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะสวยงามมากจริงๆและเสียงพี่นางก็ไพเราะมากโดยเฉพาะลูกคอถูกต้องซึ่งเราไม่สามารถทำได้เลยไม่ทำโชว์ดีกว่าสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะพี่นางคนหนีผัวเฮาค่ะคนหนีผัวเฮาฟีดแบ็กดีมากเหลือเกินรู้สึกไงบ้างครับพี่นางครับก็ส่วนมากนำยุคนำสมัยนะครับสมัยนี้ต้องเป็นเพลงแบบนี้คนจะชอบเนื้อหาโดนใจมีรุ่นแบบนี้ชอบมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากที่คนวัยรุ่นอย่างพวกเราฟังเพลงนี้แล้วก็แชร์เพลงนี้กันเยอะมากเลยนะพี่นางขอบคุณค่ะซึ่งตอนนี้ทะลุล้านวิวไปแล้วนะคะพี่นางถูกต้องรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้ก็ถ้าเราร้องเพลงออกมาเนี่ยถ้าเพลงไหนที่แฟนๆรับได้เนี่ยนักร้องก็ดีใจไงแต่ต้องมาเลยนี่ไงถ้าคนนี้แชร์ยิ่งดีใจดีไหมครับดีดีเดี๋ยวไปกับไปแชร์เลยคนนี่ผัวเฮาบอกทุกคนในเฟซบุ๊กไปเลยคนนี่ผัวเฮาแค่แชร์ก็รับคู่ถึงอินเนอร์แล้วนะจ๊ะบอกเลยจ้ะย้ำบ่อยๆย้ำบ่อยๆย้ำบ่อยคนนี่ผัวคอยวันเกิดที่ผ่านมาครับเห็นว่ามีการทำบุญและจัดปาร์ตี้วันเกิดด้วยเป็นยังไงบ้างครับพี่นางครับที่จริงวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดในบัตรในบัตรประชาชนในบัตรประชาชนพี่นางเคยพูดเสมอว่าแต่เกิดจริงๆพี่นางเกิดที่7ธันวาคมนะแต่ในบัตรนี่ก็เลยพ่อแม่ไม่เปลี่ยนก็เลยไม่เปลี่ยนเอาตามนั้นเลยแต่ก็ปีนี้พิเศษหน่อยที่มีการจ้างวงเล็กๆมาแต่ให้แฟนๆขับร้องเองนะพี่นางไม่ได้ร้องนะให้แฟนขับร้องให้มาเอนจอยกันให้สนุกกันใครอยากร้องเพลงอะไรก็เชิญร้องได้เลยแต่อยู่ในบริเวณบ้านพี่นางค่ะโหจะปิดปีหน้าขอไปด้วยได้ไหมครับได้ค่ะอยากขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีให้พี่นางฟังบ้างเอาเลยค่ะไงแลกเปลี่ยนกันมีแต่สาวๆมีแต่สาวๆดูให้ดีนะในนี้หนึ่งในนั้นก็มีนะคะดูให้ดีดูให้ดีเสื้อสีชมพูนะคะนี่ไงนี่ไงนะครับพูดถึงเรื่องทำบุญกันบ้างได้ข่าวว่าพี่นางชอบทำบุญมากถูกไหมครับใครๆก็ชอบทำบุญคุณอ๋องก็ต้องชอบทำบุญชอบคุณน้องญี่ปุ่นก็ชอบทำบุญใช่ค่ะแต่เราอะชอบนะแต่โอกาสที่จะทำอะบางทีก็น้อยไงบางครั้งก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมคะแต่อย่างพี่นางทำบ่อยมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ทุกเดือนละหลายครั้งด้วยค่ะมันการที่ทำแล้วเราสบายใจเราสบายใจค่ะจุดเริ่มต้นของการที่พี่นางเนี่ยได้ทำบุญบ่อยๆแบบนี้เกิดจากอะไรคะที่จริงพี่นางก็ทำอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ตอนนั้นในสมัยนั้นยุคนั้นไม่ค่อยมีโซเชียลไม่มีเน็ตไม่มีเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่รู้แต่ทุกวันเนี้ยเราทำอะไรคนจะรู้หมดเลยนะถึงตัวเราไม่ได้ส่งไปเขาก็ส่งในเฟซบุ๊กกันเองใช่วิแต่ดีนะคะพี่นาคบางทีเนี้ยคนก็ได้อนุโมทนาบุญได้ร่วมบุญกันด้วยในบางครั้งบางคราวหรือใครชอบทำบุญก็หลั่งไหลมาเลยในวันสำคัญนะครับเหมือนเป็นกระบอกเสียงกันใช่แล้วนะครับให้อัปเดตหน่อยดีกว่าครับกับความคืบหน้าในการสร้างกายปู่ย่าพญานาคสร้างไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับจริงๆพี่นางก็สร้างเสร็จหลายองค์แล้วนะหลายองค์แล้วครับนี่พี่นางมาทำซุ้มประตูบุญพระพุทธเจ้าเปิดโลกอ่ะซุ้มประตูบุญพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็ทำกายปู่ครับค่ะแบบเกี่ยวเสานะคะครับมากพันมันขึ้นไปเป็นเสียน7เสียน2ข้างครับแล้วก็ทำกายปู่ขึ้นไปที่วัดทางเข้าเป็นซุ้มประตูบุญแล้วก็ยาวขึ้นไป 1,500 เมตรนะคะก็มี 1,500 เมตรยาวมากยาวนี่นี่ใหญ่มากค่ะครับไม่เป็นไรจะไลฟ์สดอยู่ถ้ากลับบ้านอันนี้เป็นถนนเทคอนกรีตมีผู้ใจบุญครอบครัวใจบุญช่วยทำนะคะช่วยทำนี่ที่จริงเสร็จขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จขึ้นมาถนนใหญ่จะรอบเกาะรอบสระแล้วค่ะอุ้ยดีจังเลยนะพอมีถนนคอนกรีตปุ๊บการเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเดินทางขึ้นไปสองข้างก็มีเป็นกายปู่ขึ้นมาด้วยกับราวแบบนี้นี่เป็นบุญใหญ่เลยนะเพราะมันเป็นการให้คนหลั่งไหลกันเข้ามาอีกตอนนี้กำลังติดเกล็ดอยู่นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะกำลังติดเกล็ดไล่มาเรื่อยๆไล่จากซุ้มประตูบุญขึ้นมาอ๋อตรงตัวโครงเสร็จแล้วตรงปูนตอนนี้คือติดเกล็ดด้วยติดเกล็ดค่ะครับติดมาเรื่อยๆไม่ใช่ทำง่ายๆนะคะครับยากมากต้องละเอียดนะเป็นไงมาไงถึงได้ทำบุญใหญ่ครั้งนี้ครับพี่นางเล่าให้เราฟังหน่อยครับเป็นบุญวาสนาเป็นดวงหรือเปล่าพี่นางเชื่อในบุญนะเชื่อในโชคชะตาน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านวางเอาไว้ว่าจิตพรต้องเป็นผู้สร้างสร้างแล้วก็คนอื่นก็มาสร้างด้วยไม่ใช่พี่นางคนเดียวแล้วใช่ใช่ร่วมกันเยอะร่วมบุญกันจริงทำบุญเท่าไหร่ก็ได้บุญเยอะแล้วนะให้ชวนคนอื่นมาร่วมทำบุญกับเราได้เนี่ยอันนี้ยิ่งบุญใหญ่เขาไปถ้าเรามีบุญก็มีคนมาร่วมด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าเรามีบุญวาสนาขอให้สร้างเสร็จไวๆก็อันนี้น่ายังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีซึ่งเร็วมากส่วนมากจะได้เกือบปีก็จะเสร็จแต่นี่มันยาวค่ะคงปีคงไม่เสร็จน่าจะเป็นปีกว่าก็งานละเอียดด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากๆเลยใช่แล้วนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยพี่นางมีแผนบุญในอนาคตจะทำที่ไหนอะไรยังไงอีกไหมคะ
อันนี้พี่นางไม่ค่อยได้วางแผนนะครับถ้ามีปัจจัยพี่นางก็ทำเลยการทำบุญถ้าเราวางแผนมันอาจจะไม่ได้ทำพี่นางเชื่ออะไรอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยถ้าบุญเรามีเราก็ได้สร้างต่อไปเรื่อยๆถูกต้องก็ติดตามใน Facebook ในโซเชียลของพี่นางได้ใช่แล้วก็จะมีการบอกบุญอยู่ตลอดเนาะพี่นางเนาะครับซึ่งก็เลยอยากรู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่นางทำบุญบ่อยแบบนี้หรือเปล่าคะเลยทำให้พี่นางเนี่ยเขาบอกถูกหวย300งวดนะ300เลยเหรอ300งวดจริงป่ะคะพี่นางเอาจริงๆ300ติดกันเลยจริงไหมพี่นางจริงป่ะจริงเนาะจริงๆพี่นางไม่อยากพูดนะพูดเถอะพี่พูดเถอะน้องอยากรู้น้องอยากรู้เราอยากรู้จริงพี่นางอยากรู้อันนี้พี่นางรู้ไหมเกิดมาในชีวิตเนี้ยอ๋องไม่เคยถูกหวยเลยหนูหนึ่งทีจบเลยไม่เคยเลยครับเช่นในเรื่องดวงมาลาเชื่อครับเชื่อในเรื่องบาปบุญด้วยครับมันเป็นการที่พี่นาว่ามันเป็นเรื่องบุญบุญเฮงหรือบุญมีโชคหรือบุญทางลับลอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่นางเชื่อในแบบนั้นถ้าเราคิดจะทำบุญทำอะไรเราตั้งใจทำครับก็จะได้ในสิ่งนั้นนะแต่ถ้าเราทำสุกเอาเผากินหรือว่าทำตามกระแสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถ้าดวงเรามาทางนี้เรามีบุญทางนี้เราก็ถูกจะเป็นถูกลอตเตอรี่ถูกแล้วก็ช่างพอพี่นางเขาทำบุญก็เคยหวังผลไงได้โชคงานก่อนงานเยอะไม่หรอกครับของทำบุญหวังผลตลอดเพราะว่ายกคำแรกก็พูดแล้วว่าขอให้ถูกหวยขอให้ถูกขอให้ถูกแบบนี้ได้ก็ถูกได้ทันทีดีไปเอาเลขเนี่ยพี่นางไปเอาเลขจากไหนมาหรอไม่ได้เอาจากไหนมาล่ะเพราะงั้นแล้วก็ฝันบ้างเพราะงั้นคนพูดมาเราซื้อมันดันไปถูกอะไรเงี้ยมันเป็นน่าจะเป็นดวงลาบลอยไม่ถูกก็มีแต่ส่วนมากมันจะถูกซะมากกว่าอยากพูดแบบนี้อยากพูดแบบนี้บ้างน้องอยากพูดแบบนี้บ้างส่วนใหญ่ก็จะถูกซะมากกว่าไอ้คนที่หัวเราะอะไรคุยพี่อานเขาเคยเห็นแล้วก็เห็นกับตาได้ยินกับหูอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพี่นางเขียนเลขใส่ขาพี่นางก็ไปรายการของดีเจอะไรใกล้สอนคุณพี่ไก่สอนหัวกำลังจะออกนางก็เขียนกับว่าไม่แน่นะอาจจะออกที่นี่ก็ได้ที่ขาพี่นางหัวกำลังจะมันก็ออกที่ขาพี่นางจริงๆนี่ไงพี่นางจำได้มันออก4-6นี่ไงแล้วมารายการนี้อยากเขียนบ้างไหมคะพี่นางไม่ได้เขียนอ๋อไม่อยากเขียนเลยเหรอพี่นางเขียนหลักเขียนหลักไม่เอาไม่เขียนหลักเราพยายามมากเราพยายามมากเลยจริงๆครับนะคะแล้วพอมาวันนี้เนี่ยมีอะไรเด็ดๆมาฝากเราหรือเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเลขนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเรายังคุยอยู่กับเลขพี่นางไม่เคยบอกพี่นางบอกว่าไอเด็กพวกนี้พยายามจังเลยพยายามจังเลยพี่นางไม่เคยบอกไม่เคยบอกไม่เคยบอกพี่นางบอกอ่ะเน้นเลยนะเรื่องนี้นะหลังจากที่เราคุยกับพี่นางนะทำบุญทำความดีใช่ค่ะเมื่อเราทำบุญทำความดีแบบไม่หวังอะไรอ่ะสิ่งดีๆจะมาอวยชัยให้กับเราเองพูดถูกเลยค่ะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ทางนี้เราได้ทางงานได้ทางงานงานดีเงินดีครับอะไรแบบนี้มันอยู่ที่ตัวเราถูกต้องนะครับอ่ะก่อนจากการให้พี่นางฝากผลงานนิดนึงครับเพลงนี้ครับฝากเพลงใหม่ล่าสุดเนาะใช่ค่ะเก่าใหม่ก็อยากให้อยู่ในใจแฟนคลับเสมอค่ะสำหรับพี่นางพี่นางตั้งใจทำค่ะเพลงคนนี้ผัวเฮาค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่กดไลค์กดแชร์ไปเพิ่มยอดวิวให้ Glamigo Official ค่ะถูกต้องจากล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านวิวถ้าได้อีกยิ่งๆถ้าได้อีกหลายล้านก็จะร้องต่อไปอีกจะได้ฟังไปยาวๆซึ่งครั้งนี้คนนี้ผัวเฮาครั้งหน้าแซ่บกว่าเดิมแน่นอนนะจ๊ะใช่แล้วเมียหลวงเตรียมตัวเฮได้เลยจ้ะต้องนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นางมากนะคะที่มารายการดาราแลนด์ของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคืนนี้แฉติดตามกันนะครับกับจันจวงดวงจันจะมาพูดคุยเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของพี่พุ่มพวงนั่นเองนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับจะมาด้วยใครชอบกินราเมงต้องติดตามจะเป็นร้านอะไรคืนนี้ห้ามพลาดกับแฉนั่นเองนะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยากมาอ่อยให้เฝ้าถอยไกล